ต่อยเข้ามาคุยกับน้องแล้วก็อยู่กับน้องน้องตั้งใจมากที่นี่เห็นนะส่งไปที่ผ่านน้ำหนักดีสุดที่ตอนนี้ต้องถามเลย15 สิบห้าสิบหกครับเขาสิบห้าต่อยเพียบไปชิงแชมป์ไปเลยเขาสิบห้าอยากอยากชิงแชมป์ร้อยสิบห้าอยู่ครับไอ้เนี่ยรู้ไหมรู้ว่าบางตอ115ก็เดียวพาวไงครับเดียวพาวเดียวพาวเดียวพาว115เจอได้นะเป็นความประหมกเหมือนกันนะก็อยากไม่อยากอยากลองกันก็จริงครับผมไม่ลองไม่รู้เลยต้องมีตอนร้อนครับผมไม่คิดอะไรตรงอันนี้ก็วันนี้ก่อนขึ้นไปที่เขาบอกให้น้อง20,000ครับนี่สบายสบายนะ2นับวันนี้คิดว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไหมครับผมคิดว่านั่นก็มันเปอร์เซ็นต์สูงอะครับเพราะมันหนักทั้งคู่ครับใครพลาดก็หลุดได้ครับกลัวพลาดบ้างไหมครับแม่ก็อะไรนะกลัวพลาดบ้างไหมก็กลัวก็กลัวครับแต่ถ้ามีจังหวะบวกได้ก็บวกครับเตรียมตัวมาดีกี่ยกไหน2ก็ตามยก2 2ครับยก2วันนี้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองบ้างไหมก็ยังช้าอยู่นะครับช้าอยู่ยังผมว่ายังไม่เจอเพราะว่าเจอว่านกเร็วตลอดเอานะใช่ครับน้องระยะระยะ5ยกมันยังไม่เรายังไม่รู้กำลังตีกี่ไฟแล้วเนี่ยจะนานแบบต่อยไม่เข้ามากลับมาภาคนี้ก็ชกมา6ไฟแล้วก็แพ้น็อกเด็ดเพชรตัวเดียวนั้นก็ชนะมา5ชนะน็อกกี่ไฟน็อก4ชนะเด็ดน็อก4ชนะเด็ดเพชรเพราะว่าเราต่อน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะใช่ไปต่อยที่เชียงรายครับไป130เข้ามา133แต่ผมกินไปชักได้ครับผมยังไม่ถึง130ครับแต่เขาที่แล้วเจอใครนะเขาที่แล้วเจอใครเพชรมาลัยเพชรเจริญก่อนหน้านี้นี่คือประกบเจอกันเด็ดเห็นไว้ก่อนเพชรเด็ดครับเพชรเด็ดแปดสิบห้าวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณเฮียตีน้ำมันใต้แล้วก็เทรนเนอร์ครับแล้วก็พี่โอมิมเกียแล้วก็ญาติที่มาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยสอนช่วยบอกทุกสิ่งทุกอย่างครับอาชีพอยู่ดีมั้ยครับมาอยู่มากครับโดมมาเนี่ยครับอยู่มากเป็ดมันไม่เห็นนี่ไงพี่หมดครับก็ฝากติดตามเราหน่อยครับครับก็ฝากแฟนคลับ FC ทีเด็ด99ทุกคนนะครับตอนนี้น้องๆในค่ายผมบอกได้เลยว่าตั้งใจมากอย่างตีใหญ่หรือน้องๆทุกคนที่ออกไปผมรับประกันว่าน้องสู้แล้วก็สู้สุดใจจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับ FC ทีเด็ด99ทุกคนโอเคครับขอบคุณครับ